ชาติตะวันตกนะคะที่เข้ามาติดต่อกับกรุงธนบุรีนะคะก็มีฮอลันดาอังกฤษแล้วก็โปรตุเกสใช่ไหมคะนักเรียนเติมเต็มในใบงานของนักเรียนได้นะคะเติมเต็มคำตอบและเรียนฟังสไลด์แต่วันนี้ไม่ต้องจดเดี๋ยวครูจะสรุปให้ฟังนะคะหลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2แก่พม่าใช่ไหมคะในพุทธศักราช2310ใช่ไหมคะพระยาตากซึ่งได้ไปตั้งมั่นที่เมืองจันทบุรีก็นำกำลังกลับมากู้เอกราชได้สำเร็จใช่ไหมคะแล้วก็ขึ้นครองราชโดยย้ายราชธานีเนี่ยไปที่กรุงธนบุรีใช่ไหมคะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็ทรงปราบปรามชุมนุมต่างๆใช่ไหมคะเพื่อรวบรวมบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นนะคะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยทรงแต่งตั้งแม่ทัพนายกองที่เคยร่วมรบกันมาให้มีตำแหน่งต่างๆใช่ไหมคะด้านการปกครองก็ยังยึดตามแบบในสมัยอยุธยาตอนปลายนะคะในสมัยอยุธยานะคะตอนปลายในสมัยธนบุรีเนี่ยเกิดการจลาจลวุ่นวายนะคะนำไปสู่การสำเร็จโทษนะคะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชใช่ไหมคะสังคมในสมัยธนบุรีเนี่ยก็มีการสักเบกไพ่ใช่ไหมคะนักเรียนจำได้ไหมทุกคนนะคะทั้งไพ่หลวงแล้วก็ไพ่สมเพื่อให้ควบคุมกำลังคนได้ง่ายใช่ไหมคะการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในระยะแรกเนี่ยก็มีการซื้อข้าวแจกราษฎรจำไม่เอ่ยต่อมาก็มีการเร่งรัดการทำนาเปิดประมูลค่าภาคหลวงขุดทรัพย์ใช่ไหมคะแล้วก็เชิญชวนชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาค้าขายนะคะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในสมัยธนบุรีเนี่ยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงพยายามที่จะติดต่อทำการค้าในระบบบรรณาการกับจีนใช่ไหมคะนักเรียนทรงทำสงครามป้องกันอาณาจักรกับพม่าใช่ไหมคะปราบปรามเขมรที่เคยเป็นประเทศราชมาก่อนนะคะขยายอำนาจไปยังล้านช้างนะคะช่วยล้านนาให้พ้นจากอำนาจของพม่าใช่ไหมคะแล้วก็มีชาติตะวันตกคือฮอลันดาอังกฤษแล้วก็โปรตุเกสเนี่ยเข้ามาติดต่อใช่ไหมคะในด้านของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใช่ไหมเอ่ยถ้าครูสรุปแค่นี้ประมาณ 7-8 สไลด์เนี่ยที่ครูพูดให้เรียนฟังเนี่ยนักเรียนพอเข้าใจพัฒนาการของความสัมพันธ์พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาทั้งหมดไหมพอได้นะอ่ะพอได้แล้วพอเรียนพร้อมแล้วอ่ะนักเรียนมาทำโพสเทสนักเรียนสิบข้อค่ะนักเรียน10นาทีครับต่อจากข้อสอบก่อนเรียนเลยนักเรียนจำได้ไหมที่ครูให้นักเรียนเว้นไว้จำได้ไหมเอ่ยจำได้เนาะอ่ะเปิดไปหน้าที่แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่2เพราะเรียนเว้นไว้อีก10บรรทัดนะคะเพราะอะไรเพราะถึงต้องทำตอบเพราะเวลานักเรียนตรวจนักเรียนพอครูข้อที่1เรียนเขียนคำตอบเสร็จแล้วครูตรวจข้อที่1ให้นักเรียนก็ต้องไปตรวจ P-test ของนักเรียนด้วยใช่ไหมคะก็คือตรวจ2อันไปพร้อมๆกันเลยนะคะก็จะดูพัฒนาการมาเปรียบเทียบกันนะคะว่าก่อนเรียนนักเรียนได้คะแนนเท่าไหร่หลังเรียนนักเรียนได้คะแนนเท่าไหร่อ่ะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะอ่ะไปดูข้อแรกค่ะนักเรียนเขาได้ถามว่าพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวแห่งกรุงธนบุรีมีพระนามว่าอะไรนะคะข้อกอสมเด็จพระเจ้าปราสาททองข้อขอสมเด็จพระนเรศวรมหาราชข้อคอสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถข้องอสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเขียนคำตอบไปเลยค่ะข้อไหนเอ่ยข้อนี้ใครตอบผิดบ้างข้ององูใช่ไหมคะพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวแห่งกรุงธนบุรีก็คือพระสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนั่นเองนะคะอ่ะไปข้อที่2เลยได้ไหมนะข้อที่2ถามว่าพระยาตากสินประกาศตนขึ้นเป็นเจ้าที่เมืองใดกอระยองขอจันทบุรีคอนครนายกงอปราจีนบุรีคิดดีๆนะข้อนี้เขาถามเรื่องการประกาศตนนะ มีคนตอบผิดมีคนสับสนข้อนี้สับสนระหว่างที่แบบว่าไปตั้งมั่นไปต่อเรือไปอะไรเงี้ยตอบหรือยังตอบข้อไหนเอ่ยตอบข้อกอบางคนไม่แน่ใจอาจจะเป็นจันทบุรีใช่ไหมจันทบุรีนี่ก็คือเป็นตั้งมั่นต่อเรือใช่ไหมเอ่ยรวมกันแล้วนี่ธนพัฒน์ผิดแล้วใช่ไหมครูบอกแล้วว่าอย่าสับสนใช่ไหมเอ่ยต่อมาข้อที่3นะคะเหตุผลสำคัญที่สุดในการเลือกเมืองธนบุรีเป็นราชธานีใหม่แทนกรุงศรีอยุธยานะคะคืออะไรนะคะกมีป้อมปราการพร้อมขอมีทางหนีที่ไร่สะดวกคออยู่ใกล้ปากน้ำสะดวกแก่การค้าขายงอเป็นเมืองเล็กเหมาะกับกำลังที่มีอยู่
เขาบอกว่าทุกข้อเนี่ยเป็นเหตุมันเป็นความสำคัญแต่ครูถามว่าข้อไหนล่ะที่มันสำคัญที่สุดเรียนหรือยังเขียนไปแล้วจบไปแล้วเอ๊แต่ข้อไหนล่ะที่สำคัญที่สุดเสร็จหรือยังเอ่ยอ่ะข้อไหนคะข้อไหนเอ่ยได้ยินคำตอบที่ถูกแล้วก็คือข้ององูนั่นเองนะคะเป็นเมืองเล็กเหมาะกับกำลังที่มีอยู่ใช่ไหมเอ่ยเพราะว่าที่ไม่ไปเลือกอยุธยาเพราะอะไรอยุธยาเป็นเมืองที่ใหญ่ใช่ไหมคะกำลังของพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยมีไม่พอใช่ไหมเอ่ยก็เลยมาเอากรุงธนบุรีเนี่ยเป็นราชธานีแห่งใหม่นะคะข้อที่4ค่ะถามว่าสมเด็จพระบรมราชาที่4หมายถึงใครสมเด็จพระนเรศวรมหาราชข้อขอสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชข้อคอสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสุริยะอมรินทร์ข้องอสมเด็จพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชอ่ะใครตอบข้อคอข้องอเขียนไปก่อนนี่ไม่น่าจะมีใครตอบผิดนะใครจะตอบก่อนแล้วขอรอแป๊บนึงเขาถามในเรื่องของสมเด็จพระบรมราชาที่4หมายถึงใครใช่ไหมเอ่ยใครตอบข้อคอข้องอเสร็จหรือยังเสร็จยังคะเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วใครตอบข้อกอข้อคอเสร็จหรือยังเสร็จยังคะตอบข้อไหนเอ่ยนี่เพื่อนตอบถูกแล้วที่อะไรนะชลันตอบถูกแล้วก็คือข้อขอไข่นั่นเองก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชใช่ไหมคะข้อที่5ครึ่งทางแล้วค่ะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดเกล้าแต่งตั้งใครไปปกครองเมืองพิษณุโลกจำได้ไหมเอ่ยกอเจ้าพญาจักรีขอพระมหามนตรีขอพระยาสุรสีงอเจ้าพระยาพิษณุโลกคิดดีๆนะเวลามันไม่พอถ้าเวลาพอเนี่ยครูจะขยายความคำตอบให้นักเรียนว่าเอ๊ะทำไมถึงตอบข้อนี้ทำไมถึงไม่ตอบข้อนี้นะคะตอบข้อไหนเอ่ยข้อไหนเอ่ยคะมีเพื่อนตอบถูกแล้วฝั่งนู้นคือข้อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดเกล้าแต่งตั้งให้เจ้าพระยาสุรสีไปปกครองเมืองพิษณุโลกใช่ไหมเอ่ยนี่เหมือนจะดีใจมากเลยเพราะว่าข้อนี้รู้สึกงงๆใช่ไหมไม่รู้ว่าที่ถูกนี่จำได้หรือว่าเดาถูกเนาะอะไรคะต่อมาข้อที่6ค่ะนักเรียนกรมใดดูแลหัวเมืองทางใต้และชายทะเลตะวันออกจำได้อยู่เปล่าข้อกอกรมวังขอนครบาลขอเกษตราธิการงอกรมพระคลังจำได้อยู่ไหมเอ่ยตอบข้อไหนเอ่ยนี่ครูไม่ต้องอธิบายเลยอ่ะตอบถูกตลอดเลยอ่ะกรมที่ดูแลหัวเมืองทางใต้และชายทะเลตะวันออกก็คือกรมพระคลังนั่นเองนะคะต่อมานะคะข้อที่7เมืองใดที่มีผู้ปกครองเรียกว่าผู้รั้งจำได้ไหมเอ่ยสอนหรือยังก็เมืองชั้นในขอประเทศราชขอเมืองชั้นนอกงอเมืองพญามหานครเอ๊ะรู้สึกว่าจะให้ทำในใบงานด้วยนะใช่ไหมเราเขียนคำตอบดูสิคะข้อไหนเอ่ยเสร็จยังข้อไหนคะถูกต้องค่ะเมืองชั้นในนั่นเองนะคะข้อที่8นะคะถามว่าชีวิตความเป็นอยู่ในสมัยกรุงธนบุรีมีการควบคุมกันอย่างเข้มงวดเพราะอะไรทำไมถึงต้องควบคุมอย่างเข้มงวดล่ะกอบ้านเมืองตกอยู่ในภาวะสงครามขอชาวต่างประเทศเข้ามาอยู่อาศัยมากพอบ้านเมืองมีประชากรจำนวนมากงอไม่มีข้อ
ใดถูกเลยถามในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ในสมัยกรุงธนบุรีค่ะนักเรียนทำไมถึงต้องมีการควบคุมกันอย่างเข้มงวดด้วยล่ะเพราะอะไรเอ่ยตบมือดังๆให้ตัวเองหน่อยสิทำไมเก่งอย่างเงี้ยก็คือบ้านเมืองเนี่ยตกอยู่ในสภาวะสงครามใช่ไหมเอ่ยเห็นไหมพระเจ้าตากสินส่งคนนู้นคนนี้ไปปราบนู่นปราบนี่ใช่ไหมเอ่ยมีการตั้งชุมนุมก็คืออยู่ในภาวะสงครามนั่นเองอ่ะอีกสองข้อแก้ตัวได้หรือเปล่าเนี่ยธนภัทร อ่ะข้อที่9ค่ะเพราะเหตุใดสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจึงพยายามผูกมิตรกับประเทศจีนถ้าอ๋อก็ไม่ต้องดูช้อยตอบเพราะอะไรเพราะอะไรเพื่อก่อเพื่อประโยชน์ทางการค้าขอเพื่อให้จีนรับรองการเป็นกษัตริย์ขอเพื่อหวังการสนับสนุนทางการเมืองงอเพื่อขอกำลังสนับสนุนหากถูกรุกรานข้อไหนเอ่ยทำไมเก่งอย่างเงี้ยเฉลยเหมือนกับว่าเป็นเฉลยให้ปลายทางไว้ในตัวเลยถือว่าช่วยกันถือว่าได้บุญเนาะเพราะอย่างน้อยเราก็ไม่ได้ลอกกันเราแค่บอกกันเฉยๆใช่ไหมอ่ะเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าเพราะประโยชน์ทางการค้าใช่ไหมคะที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยพยายามที่จะผูกมิตรกับประเทศจีนนะคะก็เพื่อผลประโยชน์ทางการค้านั่นเองนะคะอ่ะข้อสุดท้ายค่ะถามว่าชาติตะวันตกชาติใดเข้ามาติดต่อกับกรุงธนบุรีเป็นชาติแรกจำได้เปล่าจำได้ตอบอะไรอ่ะกออังกฤษขอฝรั่งเศสขอฮอลันดางอโปรตุเกสตอบข้อฮอลันดาดูปีพ.ศ.ก็รู้เนาะทำไมคุณตุลักถึงบอกว่ามาติดต่อในพุทธศักราชที่เท่านั้นมาติดต่อในพุทธศักราชที่เท่านี้สุดแล้วมีใครได้เต็มไหมเนี่ยยกมือขึ้นมีใครได้9บ้างโอ้โหเก่งจังเลยตบมือเพื่อนหน่อยสิเยอะแยะมากมายเลยไม่รู้ว่าปลายทางจะได้เหมือนเราหรือเปล่านะคะนักเรียนในชั่วโมงต่อไปนะคะนักเรียนเราจะขึ้นในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะนักเรียนในเรื่องของภูมิปัญญาในสมัยอยุธยาและธนบุรีในชั่วโมงนี้นักเรียนครูขอจบในหน่วยการเรียนรู้ที่2ในเรื่องของพัฒนาการของอาณาจักรธนบุรีใครมีข้อสงสัยในเรื่องของพัฒนาการของอาณาจักรธนบุรีบ้างใครมีคำถามไหมเอ่ยไม่มีแสดงว่าเข้าใจใช่ไหมเอ่ยไม่มีใครตกนะการสอบครั้งนี้10ข้อใช่ไหมไม่ตกนะคะเก่งมากนะคะเดี๋ยวเจอกันในชั่วโมงต่อไปค่ะถ้าช่วงนี้ไม่มีคำถามสวัสดีค่ะ